สวัสดีค่ะสวัสดีวันทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนว์เบนอนันซาค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนว์เบนอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจอกับเบสในช่องสโนว์เบนอนันซาวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเป็นวิดีโอที่เบสรู้ว่าหลายคนเนี่ยรอคอยแล้วมีคนหลายคนก็ทักเข้ามาว่าพี่คะปีนี้พี่มีเฟวิตหรือเปล่าคะคุณผู้ชมก็คือในปี2022นั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันคือปี2023แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องบอกตามตรงเลยว่าคือมันเลือกยากมากเพราะว่าสิ่งที่ไม่เลือกมาจากเมืองไทยมันก็เป็นเฟวิตอยู่แล้วนะคะเบสต้องมาเลือกเฟวิตออฟเดอะเยียร์จากสิ่งนั้นที่เบสเลือกอีกนะคะคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตามเบสเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าเบสเนี่ยมาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันไม่สามารถขนทุกสิ่งทุกอย่างมาได้นะคะก็เนื่องจากว่าพื้นที่ในการขนมันจำกัดนะคะไม่ใช่ว่าดิฉันขนของได้ไม่เยอะนะดิฉันขนของได้เยอะแต่ดิฉันขนไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็มีอะไรที่นี่แล้วก็ซื้ออะไรที่นี่ไปบ้างวันนี้ก็มาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเป็นมีเฟวิตอะไรในปี2022ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็เป็นปีที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบเนี่ยพอเบนมาเรียนต่อด้วยใช่ไหมการบ้านมันก็เยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็เปิดเทอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้มาคุยไม่ได้มาทักทายคุณผู้ชมเลยนะคะในช่องสโนว์เบนอนันซาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กลับมากับวิดีโอที่เรียกได้ว่าเป็นวิดีโอต้อนรับศักราชและแตกแดนมากแน่นอนนะคะคุณผู้ชมในครั้งนี้เบสก็ไม่ได้แยกเป็นเหมือนปีที่แล้วที่เป็นเฟเวอริตจากดักสโตร์ไฮเอ็นแล้วก็เป็นของเซฟอร่านะคะคุณผู้ชมวันนี้เบสรวบรวมมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเฟเวอริตที่เป็นเฉพาะเครื่องสำอางเดี๋ยวเบสจะทำเป็นสกินแคร์แล้วก็จะทำเป็นแปลงนะคะอุปกรณ์แต่งหน้าแยกคุณผู้ชมละกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางต่างๆนะคะชมกันยาวๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งแต่หน้าตาแก้มปากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนใบหน้าของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสโนว์เบสเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างที่พูดในวันนี้เนี่ยคือพื้นที่มันจำกัดมากในการขนตอนนั้นเพราะเนื่องจากดิฉันแบกไม่ไหวแล้วนะคะตอนที่เบสมาเนี่ยสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าเบส100กิโลอ่ะแต่จะไม่สามารถเอาอะไรมาได้ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่า2มือของเราก็สามารถที่ยื้อได้2กระเป๋าใช่ไหมแล้วเราก็สะพายไหลไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะเบสก็เลยเอามาได้เฉพาะสิ่งที่เบสสามารถเอามาได้แล้วก็เอาออกไปเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่ไพรเมอร์ในปีนี้นะคะไพรเมอร์ในปีนี้มีเข้ารอบด้วยกัน3ตัวนะคะคุณผู้ชมและเป็นไพรเมอร์มีไพรเมอร์ทั้งอันใหม่แล้วก็อันเก่าด้วยนะคะขอเริ่มจากไพรเมอร์ที่ราคาถูกและดีที่สุดนะคะก็เป็นไพรเมอร์ตัวนี้เลยนะคะนี่คือ Cute Place นั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่คือ Cute Place Every Snow Oil Controlไพรเมอร์ค่ะไม่บอกคุณผู้ชมตามตรงว่าเป็นไพรเมอร์ที่ออยล์คอนโทรลหน้าเบสได้ดีมากที่สำคัญคือไม่ทำให้หน้าเบสดูเมื่อไม่ทำให้หน้าเบสดูมันแล้วก็มันสมูททำให้เครื่องสำอางเบสเนี่ยติดทนนานทั้งวันเลยเบสชอบมากๆเลยนะคะสำหรับไพรเมอร์ตัวนั้นค่ะและสำหรับใครที่อยากได้ไพรเมอร์ที่ปกปิดรูขุมขนเบสมีแนะนำสองตัวนะคะในวันนี้ตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะจากแบรนด์อีทูดี้นะคะนั่นคืออีทูดี้เซรั่มโซกโพไพรเมอร์ค่ะเบสสังเกตเลยว่าเป็นไพรเมอร์ที่ปกปิดรูขุมขนเบสได้ดีแล้วก็ทำให้เบสรู้สึกว่าผิวหน้าเบสเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็แต่งหน้าติดทนนานหน้าสวยมากๆเลยหลายคนทักเวลาใช้ไพรเมอร์อันนี้ว่าวิทำไมหน้าดูสวยหน้าดูแบบว่าไร้รูขุมขนเหมือนติดฟิลเตอร์บนใบหน้าเบสก็เลยบอกว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าไพรเมอร์ตัวนี้ด้วยนะคะส่วนไพรเมอร์ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นไพรเมอร์ที่อันนี้เบสรู้สึกว่าใช้แล้วมันมีความชุ่มชื้นบนผิวด้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะมีความแมตต์ไปบนผิวเลยเบสรู้สึกว่าเป็นไพรเมอร์ตัวที่หลายคนรู้จักนะคะนี่คือ ELF ค่ะ Poreless Putty Primer นะคะคือเบสรู้สึกว่าเนื้อของเขาเนี่ยสมูทมากๆพอเกลี่ยไปบนผิวเนี่ยทำให้ผิวเบสเนี่ยดูมีความอิ่มมีความแบบรูขุมขนตื้นไม่ลองสังเกตเพราะว่าเบสเนี่ยจะวนๆไปบนนิ้วใช่ไหมแล้วก็ลองแทบๆๆที่รูขุมขนเนี่ยเฮ้ยเบสสังเกตเลยว่ารูขุมขนเนี่ยมันหายไปในภายพริบตาเลยเบสก็เลยรู้สึกว่าแบบว้ายตายแล้วต้องมาเล่าแล้วต้องมาบอกคุณผู้ชมนะคะเบสรู้สึกว่าเบสได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับ ELF ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปตามดูได้นะคะที่เบสทำไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะสำหรับไพรเมอร์ค่ะคุณผู้ชม
รองพื้นนะคะหลายคนที่ติดตามเบนซ์มาตลอดในช่วงเวลาทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตดิฉันเนี่ยดิฉันใช้รองพื้นไม่กี่ยี่ห้อหรอกค่ะคุณผู้ชมในปีที่แล้วเนี่ยถ้าไปจำไม่ผิดนะรองพื้นที่เข้ารอบแล้วก็ไปใช้มาตลอดเลยนั่นคือรองพื้นของ Rolex Beauty กับรองพื้นของ Beauty Blender เนื่องจากว่าทั้ง2ตัวได้ discontinue ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมฉันก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาพูดเพราะถ้าถึงพูดใหม่เนี่ยหลายคนก็คงจะหาซื้อเขาไม่ได้นะคะวันนี้เบนซ์ขอนำเสนอรองพื้นในปี2022ที่เบนซ์ใช้แล้วรู้สึกว่าแบบต้องแนะนำมาคุณผู้ชมนะคะวันนี้เบสพูดถึงรองพื้น2ตัวนี้ค่ะเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะอันนี้จากแบรนด์ Kiko Milano ค่ะหลายคนรู้อยู่แล้วว่าดิฉันนี่เป็นสาวกของ Kiko Milano เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีหลายตัวที่มาจาก Kiko Milano นะคะนี่คือ Skin Tone Foundation ค่ะ SPF 15นะคะไม่มีชื่ออะไรมาก Skin Tone Foundation เหตุผลที่เบสชอบมากเลยเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเกลี่ยง่ายเป็นแบบลิควิดมากๆแต่ว่าการปกปิดเนี่ยทำให้รู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยดูเรียบเนียนและไม่หนาดูเรียบเนียนและสวยดูเรียบเนียนและพร้อมสำหรับการถ่ายรูปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้วส่วนตัวเบสก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นรองพื้นที่น่าสนใจแล้วน่ามาแนะนำให้คุณผู้ชมดูเลยนะเพราะว่ามันมีความเกลี่ยง่ายและเบสยิ่งใช้กับฟองน้ำ Beauty Blender เนี่ยมันเกลี่ยง่ายมากกว่าเดิมเบสก็เลยแบบต้องมาแนะนำนะคะส่วนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่มีส่วนผสมของสกินแคร์ซึ่งโอเคไม่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าครั้งแรกที่ไปลองเนี่ยไปรู้สึกว่ามันอิลูมิเนตมากมันสวยมันแบบบีบมาบนผิวใช่ไหมแล้วก็ลองสวัดดูนะคะไปรู้สึกว่าอุ๊ยมันเหมือนมีเกล็ดสีทองข้างในที่ทำให้ผิวหน้าเราดูอิ่มผิวหน้าเรามาดูคุณผู้ชมดูหน้าเบสดีวันนี้แบบหน้าเบสดูเนียนหน้าเบสดูสวยมากเพราะวันนี้เบสใช้รองพื้นตัวนี้อ่ะเป็นรองพื้นที่ใช้แล้วเห็นผลเป็นรองพื้นที่ใช้แล้วรู้สึกว้าวตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้อ่ะอยากแนะนำรองพื้น2ตัวนี้สำหรับใครที่จะซื้อก็สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมคอนซีลเลอร์ในปี2022ที่เบสต้องให้เลยนะอย่างที่คุณผู้ชมรู้นะว่าเบสนี่ชอบคอนซีลเลอร์ของ Chanel นะคะซึ่งมันก็ไม่อยากจะมาพูดแล้วอ่ะเพราะพูดบ่อยมากแล้วก็ใช้บ่อยมากเลยนะคะคอนซีลเลอร์2อันที่เบสให้ในปีนี้มาจาก2แบรนด์นะคะเป็นแบบว่าไฮเอนด์มากกับเป็นแบรนด์ที่มีเป็นแบรนด์ที่อยู่ตามท้องตลาดนะคะก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ของ Pat Margaret ค่ะสิ่งเดียวที่เบนไม่ชอบคอนซีลเลอร์ของแพทมาร์เก็ตคือเบนรู้สึกว่าแพ็กเกจมันเสี่ยงต่อการแตกเสี่ยงต่อการพังและสลายไปในกระเป๋าได้นะคะผู้ชมเพราะฉะนั้นเบนไม่ชอบแพ็กเกจและที่สำคัญคือล่าสุดนี้ฉันใช้ไม่หมดอ่ะแต่วอนมันหักไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เบนก็เลยต้องบอกว่าพยายามที่จะแบบว่าเอาวอนของอันอื่นที่มันหมดแล้วอ่ะตักลงไปแล้วก็เอามาใช้แทนนะเพราะว่าเนื้อมันดีมากหนึ่งที่เบนเห็นเลยเนื้อมัน full coverage และที่สำคัญคือเบนใช้ใต้ตามันไม่ตกร่องใต้ตาเบนนี่คือสิ่งที่เบนชอบมากเบนเคยบอกคุณผู้ชมแล้วคอนซีลเลอร์ที่ดีสำหรับเบนเนี่ยจะต้องไม่ครีดและจะต้องไม่ลอกจะต้องไม่แห้งใต้ตาเบนเพราะเนื่องจากว่าใต้ตาเราเนี่ยมันแห้งในบางครั้งมันการบำรุงมันไม่ถึงไงแม่เพราะฉะนั้นแล้วมันแห้งเพราะฉะนั้นเบสก็เลยต้องหาอะไรที่ช่วยให้มันไม่แห้งนะคะส่วนอีกอันนึงอันนี้ชอบอีกมากๆอีกอันนึงเลยอันนี้คือ Cashmere Escape นะคะเป็น Luminous Cushion Concealer จากแบรนด์ Kiko Milano มันอาจจะไม่มีแล้วแต่ถ้ามันทำมาออกมาลักษณะแบบนี้เบสอยากบอกคุณผู้ชมเลยว่าคอนซีลเลอร์ที่เป็น Cushion ของ Kiko Milano ใช้ดีมากไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีลักษณะแบบนี้ไหมแต่ถ้ามีเนี่ยควรเลยเพราะสำคัญมากมันให้ความชุ่มชื้นใต้ตาเราใต้ตาเราดูไบรท์มากๆเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันไม่เกิดอาการแฟทแบล็กด้วยเบนเลยรู้สึกว่าแนะนำแล้วก็อยากบอกคุณผู้ชมว่าลงทุนนะคะคอนซีลเลอร์ที่ดีทำให้การใช้ชีวิตของเราดีขึ้นมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะหลายคนก็บอกว่าแป้งคือสิ่งที่สำคัญดิฉันก็เชื่อแล้วก็ยอมรับตามสิ่งที่ทุกคนบอกนะแต่เบนเองเนี่ยก็เป็นคนใช้แป้งน้อยเหมือนกันนะเพราะเนื่องจากว่าพอเรามาอยู่อเมริกาเนี่ยเราแต่งหน้าแล้วผิวหน้ามันแห้งอยู่แล้วอากาศมันแห้งมันไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ข้างนอกหิมะตกอะไรทำนองนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเบนก็จะไม่ค่อยได้ใช้แป้งแต่ถ้าเบนจะใช้แป้งเบสมีแป้งแนะนำไหมมีนะคะวันนี้เบสพูดถึงแป้ง3ตัวนะคะเป็น foundation powder แป้งผสมรองพื้นแป้ง setting powder แล้วก็ finishing powder นั่นเองนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตพูดถึง setting powder ก่อนเป็น setting ที่จะต้องเซตทั่วหน้าวันนี้เบสใช้ตัวนี้เลยนะคะ Huda Beauty ค่ะเป็นในส่วนของ Easy Bake Loose Baking Setting Powder เป็น Setting Powder ที่ทำให้หน้าเราดูผ่องตลอดวันผ่องไม่พอนะทำให้หน้าเราดูสวยแล้วก็ทุกคนทักทุกคนถามทุกครั้งที่ใช้ตัวนี้นะคะเปรียบเทียบกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นแป้งที่ช่วยเบลอรูขุมขนได้แบบ
perfect มากดิฉันชอบเอามาเติมในช่วงที่ฉันมีรูขุมขนช่วงตรงนี้ที่แบบโอ้ my god แม่เจ้าทำให้รูขุมขนหายไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ซื้อได้ที่ Sephora และนี้ซื้อได้ที่ Q-Paste นี่บอกเลยว่าต้องมีนะต้องมีประจำบ้านเลยนะเป็นแป้งสามัญประจำบ้านไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหมดเบก็จะซื้ออีกนะคะนี่ไปซื้อเป็นเบอร์2มาเขามีเบอร์1กับเบอร์2แคบมากแคบมากแรงกิ้งคือมีเบอร์1กับเบอร์2นะคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนผิวเข้มมากๆแต่เบสเป็นคนผิวเข้ม NC40 ก็ใช้เบอร์2ได้แล้วก็ผิวหน้าผ่องแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมต่อไปพูดถึงเรื่องของ foundation powder นะคะ foundation powder เบสให้ตัวนี้เลยในปีนี้นั่นคือ photo filter นะคะ foundation powder จากแบรนด์ Smashbox นั่นเองนะคะเบอร์ที่เบสใช้เป็นเบอร์05เป็นคนขี้เกียจใช้รองพื้นในบางครั้งเพราะฉะนั้นแล้วการขี้เกียจใช้รองพื้นของเราแล้วเราอยากให้หน้าเราดูสวยดูผ่องหน้าเราดูพร้อมกับการถ่ายรูปเป็นเรื่องที่จะใช้เป็นฟอนเดชั่นพาวเดอร์นี่คือฟอนเดชั่นพาวเดอร์อีกตัวหนึ่งที่เบสชอบรองจากเมกาฟอยเวอร์ที่หลายคนติดตามเบสก็รู้อยู่แล้วว่าเบสเนี่ยชอบเมกาฟอยเวอร์ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เบสใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าสวยผิวหน้าผ่องพร้อมกับการถ่ายรูปเหมือนคุณติดฟิลเตอร์บนหน้าเลยเลิศมากๆนะคะสำหรับฟอนเดชั่นพาวเดอร์ในวันที่ขี้เกียจนั่นเองนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าฟินิชชิ่งพาวเดอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆและไปคิดว่าในบางโอกาสเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้เหมือนเราติดฟิลเตอร์ไว้บนหน้านะคะฟินิชชิ่งพาวเดอร์ในปีนี้ที่ไปเลือกมานั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Invisible Touch ค่ะ Perfectเป็น Face Perfecting Powder นะคะต้องบอกตามตรงเลยนะว่าเบสใช้บ่อยมากในขั้นตอนหลังจากที่เบสเนี่ยลง Setting Powder เสร็จแล้วเบสจะใช้ Finishing Powder ปัดรอบที่1ก่อนเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันฟินิชแล้วทุกอย่างมันสวยทุกอย่างมันละมุนแล้วนะคะเบสรู้สึกว่าการที่ใช้ Finishing Powder เนี่ยเหมือนกับเบสเนี่ยใส่ฟิลเตอร์ไปบนหน้าให้ผิวหน้าเราดูเห็นมั้ยพองแล้วผิวหน้าเราดูเนี่ยมันดูเนียนเหมือนเราใส่ฟิลเตอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันใช้กล้องปกติดิฉันไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยแต่หน้าเราเนี่ยเหมือนมีฟิลเตอร์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเบลรู้สึกว่าเฮ้ยฟินิชชิ่งพาวเดอร์ก็เป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็อยากแนะนำนะคะนี่จากแบรนด์กิโกมิลาโนไม่แน่ใจว่ามีอีกไหมนะคะแต่ก็ถ้าหมดแล้วก็ต้องซื้ออยู่ดีนะคุณผู้ชมดูไหมข้างในก็จะมีความแบบระยิบระยับใดเอ่ยนะคะคุณผู้ชมก็ฝากด้วยสำหรับสิ่งนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเรามูฟไปดูที่ blush on bronzer แล้วก็ไฮไลท์เตอร์เอาจริงๆนะพูดยากมากพูดยากมากแต่ต้องพูดนะคะเริ่มที่ blush on เลยนะคะปีนี้เบนมี blush on มา2แบรนด์ที่เบนอยากจะแนะนำนะคะนั่นคือ blush on จากแบรนด์ Hermes นั่นเองนะคะเป็น rose Hermes นะเบนมีสี54 rose nude กับสี23 rose blush นั่นเองนะคะก็คือกลิ่นหอมมีสีส้มแล้วก็สีชมพูอมม่วงแบบนี้ก็คือมี2โทนเลยนะคะไว้แบบเดินทางได้ทั้ง2โทนเลยนะเหตุผลที่ไปชอบเลย1คือมันติดทนนานแล้วก็เวลาปัดเนี่ยเบรู้สึกว่ามันเหมือนแก้มจริงของเราที่เรารับประทานวิตามินทั้งหลายรับประทานผักและอาหารครบ5หมู่มันทำให้ผิวหน้าของเบได้ดูแบบอุ๊ยตายแล้วเธอไปรับผิวหน้านี้มาจากไหนหรออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเบก็เลยแบบต้องมาแนะนำให้คุณสาวๆเนี่ยลองซื้อลองใช้ดูนะคะชอบมากๆจริงๆนะคะและอีกอันนึงก็คือราคาดำดิ่งลงมาเลยเหลือ6ดอลนะคะนั่นคือ Putty Blush นะคะเมื่อกี้มี Putty Primer ใช่มั้ยเรียกว่า Putty Blush อันนี้เป็นไอเทมที่สำคัญนะอย่างที่คุณผู้ชมติดตามนะไปซื้อมาหลายอันมากนะคะนี่ไม่ได้เลือกมาเดี๋ยวอันอื่นเนี่ยไม่ได้หยิบมาเพราะมันยังอยู่ในแพ็คเกจนะเดี๋ยวหยิบให้คุณผู้ชมดูก็ได้นะเนี่ยถ้าใครติดตามเบสก็จะรู้อยู่แล้วว่าเบสชอบ Putty Blush มากนะคะนี่ก็เดี๋ยวก็แกะมาใช้อยู่ดีอะก็ไม่ได้แกะไม่ได้มีเวลาแกะออกมาใช้นะเบสชอบเพราะว่า1คือเบสรู้สึกว่าเนื้อมันไม่เหลวเกินไปแล้วก็เนื้อมันไม่แข็งเกินไปมันเป็นเหมือนบลัชออนที่เป็นครีมทูพาวเดอร์แบบเหมือนพาวเดอร์มากกว่าครีมอะแต่มันมีความสวยมีความแบบเฮ้ยแกมันเลิศนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแบบแนะนำมากๆเลยนะแล้วสีทุกสีคือทำออกมาได้สีดีแล้วก็จัดจ้านนี่ไปใช้แป้งลงไปแล้วก็แบบมาแทบๆบนหน้าเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นแล้วทำไมล่ะถึงจะไม่ซื้อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้มันดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับPutty Blushนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับพูดตามตรงว่าปีนี้บรอนเซอร์นี่เข้ารอบยากมากแล้วเบลรู้สึกว่าบรอนเซอร์มันเป็นอะไรที่หายากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นบรอนเซอร์ออกในปีนี้และที่สำคัญคือบรอนเซอร์เป็นอะไรที่เดิมๆใช้อะไรเดิมๆชอบเดิมๆนะคะแต่เบลก็ค้นพบบรอนเซอร์หนึ่งอันจากแบรนด์ LYS นั่นเองนะคะเป็นบรอนเซอร์ที่คุณผู้ชมจำบรอนเซอร์ของอนาตาเซียได้ไหมเป็นบรอนเซอร์ที่ไปชอบมากอันนั้นแล้วเบลรู้สึกว่าแบบมันไม่มีแล้วอะตอนนี้นะฮะเบลก็ไปเจอบรอนเซอร์ตัวนี้มาที่เบลรู้สึกว่าเนื้อแมตต์สวยมากเห็นไหมวันนี้ดูดิแล้วก็เป็นบรอนเซอร์ที่แบบสีแบบไปอาบแดดมาหรอที่ฮาวายใช่เพราะฉะนั้นแล้วสีแบบสวยมากแบบสีที่ไปใช้เป็นสีคอร์เรสนะฮะเป็นสีแทนค่ะ no limit matte bronzer นะฮะเป็น matte bronzer อันนี้ซื้อที่อเมริกานะฮะคุณชมก็อาจจะต้องตามหากันนิดนึงนะคะก็เชื่อว่าคุณทำได้อยู่แล้วนะคะคุณชมคุณผู้ชมครับ move on ไปที่ไฮไลเตอร์คุณผู้ชมตอบตรงไฮไลเตอร์นี่หาไม่ได้และรู้สึกว่าไฮไลเตอร์น่าจะเป็นอะไรเดิมๆที่ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเบสเองเนี่ยเวลาชอบไฮไลเตอร์มันหายากอะที่จะดีนะ Duckstore นี่ฉันตัดทิ้งเลยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าในบางแบรนด์ Duckstore ทำไฮไลท์ไม่ละเอียดไฮไลท์ที่ไปชอบมากที่สุดใน Duckstore มีอันเดียวคือ Wet n Wild ที่คล้ายๆ Tom Ford ซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วอะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พูดถึงไฮไลท์2ตัวไม่ต้องเปิดแล้วทุกคนรู้จักก็คือไฮไลท์ Lorette นะคะ Lucid Skin Highlighter Afternoon Delight ตัวนี้นะคะชอบแล้วก็ใช้บ่อยมากนะคะกับอีกตัวนึงเป็น Lola Jeller นะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ใช้แล้วก็คนทักบ่อยมากว่าแบบใช้อะไรทำไมมันดูสวยมันดูแบบมันดูผ่องเป็นยองใหญ่จังเลยก็เลยแบบอ่ะบอกไปว่าใช้อันนั้นนะคะคุณผู้ชมก็สำหรับไฮไลเตอร์นะคะคุณผู้ชมวันนี้แต่งตาได้เลิศมากเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลย Long Lasting Liquid Eyeshadow จากกิโกะมิลานโนตัวนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นเสมือนกับ Eyeshadow Base ที่ทำให้การแต่งตาของเบสเนี่ยสวยละมุนและขมมากๆอ่ะโหคุณผู้ชมจะไม่พูดก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันคือเฟเวอริตที่เบสใช้ทุกครั้งที่แต่งตาครั้งไหนให้แต่งตาแล้วไม่ใช้ตัวนี้เบสรู้สึกไม่มั่นใจในการแต่งเพราะฉะนั้นแล้วไปซื้อเลยอันนี้บังคับทุกคนว่ามันดีจริงๆแล้วก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะเบสไม่ผิดหวังเลยที่เบสซื้อมานะคะอายแชโดว์วันนี้ที่เบสใช้เนี่ยมาจากแบรนด์ Tarte นะคะหลายคนก็บอกว่าอ๋อพี่ Tarte ยังไง Tarte ยังไงอะไรยังไงนะคะปกติไม่ค่อยได้ใช้ Tarte เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง Tarte ออกพาเลตอันนี้มาเป็น Limited Edition แล้วก็หายากมากๆในช่วงเวลานั้นพอเบสได้มาเบสก็เลยซื้อและเบสรู้สึกว่าคุ้มมากที่ซื้อถ้ามันออกมาอีกเบสอยากให้คุณผู้ชมซื้อเพราะว่าถึงแม้มันจะดูพกพายากแต่ทุกสีที่อยู่ในพาเลตนี้เบสมั่นใจว่าคุณได้ใช้แน่นอน 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ 1,000% 10,000% เลิศมากเลยนะคะ Tarte Red Full Bloom นะคะลูกหลักมากนะคะใครขอก็ไม่ให้ใครแบบซื้อต่อก็ไม่ขายเพราะว่ามันหายากแล้วก็มันดีมากๆเลยนะคะสำหรับออปชันอีกอันนึงที่ไปชอบมากในปีนี้เลยก็เป็นพาเลต Natasha Denona นะคะเป็นพาเลตแบบเล็กๆแบบนี้ต้องเล็กๆแบบนี้ไม่รู้สึกว่ามันไม่แพงอ่ะแล้วก็มันใช้งานได้จริงบางครั้งเนี่ยถ้าคุณชอบสีชมพูคุณพกสีชมพูไปถ้าคุณชอบสีทองๆพกสีทองๆไปถ้าชอบสีธรรมชาติพกอันนี้ไปมันคือ Natasha Mini Palette นะคะก็จะมี Mini Sunset Palettemini go palette แล้วก็ mini love palette นะคุณผู้ชมมันเนื้อดีสีสวยติดทนนานตลอดวันแบบเป็นไฮเป็น eyeshadow palette อันเล็กๆที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาจัดไปอย่าให้เสียไปเลยที่ Sephora ทุกสาขานะคะไม่แน่ใจทุกสาขาไหมแต่น่าจะมีทุกสาขานะอันเล็กๆแบบนี้ตาม Beauty on the Fly คุณผู้ชมก็ลองดูนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลิปนะคะแน่นอนลิปจะเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้นอกจากแบรนด์โปรดของดิฉันที่เป็นแบรนด์ดิฉันเองนะคะนั่นก็คือลิปจากแบรนด์ Chapter One Beauty ค่ะออกเสียงพร้อมกัน Chapter One Beauty นะคะลิป Chapter One Beauty ที่เบสทำออกมานี่มันก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยแหละที่เบสเองเนี่ยเป็นคนหาลิป
ที่ชอบไม่ได้เลยลิปที่แมตต์มันก็จะแมตต์มากลิปที่มันเป็นเนื้อครีมมี่มันก็ครีมมี่ไม่ติดปากไม่ติดริมฝีปากอะไรเลยเบคก็เลยตัดสินใจคั่วมันค่ะตัดสินใจติดต่อคั่วเลยว่าดิฉันอยากได้ลิปที่มีความซอฟต์แต่มีความแมตต์ติดทนนานสีสวยเม็ดสีชัดเจนนะคะก็เลยออกมาเป็นน้อง Chapter 1 Beauty The Gamelette Soft MatteLip Color นั่นเองนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วสามารถดู SWOT แล้วก็ดูรีวิวดูทุกอย่างได้ที่Chapter 1 Beauty นะคะทาง Instagram เดี๋ยวเป็นลิงก์ให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะราคาก็ดี295บาทและได้ข่าวว่ามีโปรอยู่ที่ LINE My Shop ก็ลองไปเช็คดูนะคะทิ้งลิงก์ทุกอย่างให้คุณผู้ชมข้างล่างนะไม่ชอบเบคก็เลยขายทำเองชอบเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าชอบมันก็ขายไปเลยสิคะเราจะได้แบ่งความสวยความปังความเป๊ะให้กับสาวๆทุกคนไปด้วยนะคะคุณผู้ชมในบางครั้งเบสก็รู้ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ชอบลิปแมตต์ลิปอะไรนะวันนี้เบสแนะนำลิปบาล์มตัวนี้นะฮะเป็น Rise or Die ลิปบาล์ม Cheeky Cherry จากแบรนด์ ELF เป็นลิปบาล์มที่เปรียบเสมือนกรอสเป็นลิปบาล์มที่มีสีเป็นลิปบาล์มที่ทาไปบนลิปแมตต์และทำให้ลิปแมตต์เนี่ยมันดู juicy มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำไมจะไม่มาแนะนำในเมื่อที่ของมันดีเราก็ต้องบอกต่อให้สาวๆทุกคนได้ไปตำไปซื้อไปเสียตังกันนะคะคุณผู้ชมก็สำหรับลิปบาล์มนะคะคุณผู้ชมไอเทมลับที่สำคัญอีกหนึ่งไอเทมที่เบสรู้สึกว่าการแต่งหน้าของเบสขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ setting spray นะคะวันนี้เบสแนะนำ setting spray 2 อันที่เบสค้นพบในปี2022นะคะก็เป็น2 อันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเมคอัพ forever นะคะเบชอบอยู่แล้วเบชใช้อยู่แล้วมี2ตัวมีอีกอันนึงเป็น velvet อันนั้นก็ชอบแต่อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เบชอยู่อากาศหนาวเพราะฉะนั้นแล้วอากาศหนาวผิวหน้าเบชเนี่ยจะแมตต์มากไม่ได้เพราะฉะนั้นผิวหน้าต้องมีความชุ่มชื้นนิดนึงนะคะเบชก็เลยเลือกเป็น Mist and Fix เป็นเมคอัพ setting spray long lasting and moisturizing นะคะให้คุณผู้ชมบอกตามตรงนะว่าเป็นเมคอัพ spray ที่เบชรู้สึกว่าขาดไม่ได้มันสมูทผิวแล้วมันทำให้เครื่องสำอางติดทนนานมากๆเลยไม่สังเกตหลายครั้งแล้วถ้าไม่ใช้ตัวนี้ผิวหน้าของเบสเนี่ยดีแล้วก็เลิศมากนะคะก็ควบคู่ไปกับตัวนี้ค่ะเป็นเมคอัพเซตติ้งสเปรย์16ชั่วโมงนะอันนี้ชอบได้ทดสอบมาแล้วที่อินโดนีเซียตอนนั้นไปอินโดนีเซียแล้วอากาศอินโดนีเซียร้อนแบบร้อนกว่าไทยแลนด์น่ะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแล้วเบสก็เลยลองอันนี้ไปฉีดแล้วรู้สึกว่าวิผิวหน้าของเราเครื่องสำอางติดทนนานและที่สำคัญคือมันไม่ติดแมสคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็น sweat and humidity resistant นะคะแล้วก็ transfer proof เนี่ยลดอ่ะ2ตัวนี้ถ้าใครอยากได้แมสไปตัวนี้นะเบสค้นพบแล้วว่าเป็นตัวที่ถูกแล้วก็ดีเกินราคามากรู้สึกว่าจะไม่เกิน600บาทแต่ราคาเบสว่าแบบเทียบกับ high end หลายแบรนด์ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะเบสใช้ทั้ง2ตัวในโอกาสที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับ settingสเปรย์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็สนุกสนานพาเพลินนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะสายไปไหมที่จะอวยพรวันปีใหม่ให้คุณผู้ชมแต่ว่าก็ขอโทษจริงๆที่เวติดงานเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาคือแบบเอาตรงๆไหมคือชีวิตการเรียนต่อต่างประเทศมันอ่านหนังสือเยอะแล้วก็มันการบ้านรายงานเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราก็เป็นคนไทยหัวโป่งนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องมีความพยายามมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะอย่างไรก็ตามก็ไม่สายเกินไปที่อวยพรให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสุขตลอดปี2023แล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จประสบความปรารถนาทุกอย่างคิดไปก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ดีกว่าไม่ได้คิดนะคะคิดแล้วก็พยายามลงมือทำไปเชื่อว่าทุกอย่างที่เราลงมือทำมีความสำเร็จขึ้นได้แน่นอนอย่างตัวเบสเนี่ยไม่มีความพยายามในการทำทุกอย่างและไปคิดว่าความพยายามตรงนั้นนำให้เบสนำมาสู่ความสำเร็จของเบสในวันนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมติดตามช่องสโนว์เบสแอนนซ่าด้วยนะเบสก็ยังคงอยู่ในช่องสโนว์เบสแอนนซ่าเบสอยากพยายามพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสไปเที่ยวนะคะคุณผู้ชมก็มีโอกาสช็อปนะคะเพราะช็อปออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวก็จะมีอีกมาเรื่อยๆนะคะหยุดไม่ได้ก็ช็อปต่อไปแผนที่จะช็อปแต่ก็ช็อปน้อยลงนะคะไม่ช็อปเยอะมากเป็นบ้าคลั่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะผู้ชมเพราะว่าดิฉันใช้ไม่ทันแล้วดิฉันคิดว่าแบบถ้าดิฉันย้ายบ้านอีกจะขนยากมากนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็อย่าลืมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าบอกให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี่ยว่างไปอันขาดค่ะ
because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้แล้วเจอกันวันนี้ลาไปครับสวัสดีค่ะ